นี่คือปราสาทละลมทมศิลปะเขมรโบราณกำหนดอายุได้900ถึง 1,000 ปีปราสาทแห่งนี้เป็นเทวสถานที่ใช้บูชาพระศิวะเจ้านะคะเป็นใหญ่ตลอดจนถึงปราสาทละลมทมนะคะได้มีบทบาทต่อมนุษย์ในฐานะเป็นศาสนสถานและเป็นที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูบริบทโดยรอบในปัจจุบันนะคะโดยรอบคูน้ำคันดินนะคะมีป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติล้อมรอบนะคะมีความสงบสุขเพราะปราสาทและลมทมตั้งอยู่ณบ้านศรีสุขอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นปราสาทขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากบรรยากาศปราสาทละลมทมเดี๋ยวยโสธราจะพาทุกท่านไปชื่นชมบรรยากาศโดยรอบว่ามีความสวยงามมีความอลังการและมีความยิ่งใหญ่ขนาดใดนะคะปราสาทละลมทมนี้นะคะตั้งอยู่ณบ้านศรีสุขตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นปราสาทในศิลปะเขมรสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูมีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17กำหนดอายุประมาณ900ถึง 1,000 ปีมาแล้วนะคะประกอบด้วยอาคารต่างๆดังนี้ไม่ว่าแต่จะเป็นปราสาทประธานบรรณาลัยหรือวิหารจำนวน2หลังนะคะอาคารดังกล่าวล้อมรอบด้วยกำแพงก่อด้วยศิลาแรงล้อมรอบปราสาทประธานและบรรณาลัยมีซุ้มประตูโคปุระนะคะทั้งทางเข้าด้านทิศตะวันออกและคูน้ำคันดินตัวอยู่ล้อมรอบนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่1งานกับ10ตารางวานะคะนี่คือปราสาทละลมทมด้านหน้าทุกท่านจะมองเห็นบันปราสาทและก็กำแพงแก้วฝั่งทางโน้นและฝั่งทางนี้นะคะดูว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และก็งดงามขนาดไหน900ถึง 1,000 ปีเป็นอายุที่มากโหในการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะคะในตลอดระยะ100ปี200ปีมาเราจะสังเกตได้ทางด้านประวัติศาสตร์ว่ามีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยทั้งยุคที่มีการรบราฆ่าฟันทั้งยุคที่มีการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและก็ทั้งยุคที่มีการล่าอาณานิคมตลอดจนถึงยุคที่รุ่งเรืองที่สุดและยุคที่อับเฉาที่สุดก็เกิดขึ้นอยู่ในเมืองมนุษย์แห่งนี้นะดังนั้นปราสาทแห่งนี้ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่มานับพันปีจึงเป็นสิ่งที่ไม่แปลกเลยว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นนี้อาจจะมีมนุษย์มีความโลภเป็นอาทิได้เข้ามาก่อกวนและค้นหา